สวัสดีครับผมก็อยู่กับ CX3 นะครับวันนี้ก็มาทำการติดตั้งตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับและตัวคิกเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะครับเดี๋ยวรบกวนพี่ช่วยเตะตรงกลางเลยครับพี่ปึ๊บนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกซอฟโค้ดนะครับซอฟโค้ดก็คือเวลามันปิดเนี่ยมันจะค่อยๆดุนะครับตัวนี้มันจะเตะได้ทั้งเปิดและปิดนะครับผมจะเตะปิดให้ดูนะครับนี้ผมเตะมุมเอียงๆนะครับการลงก็จะค่อนข้างนุ่มนวลมากนะครับผมไปดูตอนมันดูนะครับจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสามารถที่จะกดปลดล็อกจากกุญแจครับ3ครั้งครับครับมันก็จะเปิดครับกด3ครั้งนะครับแล้วก็กด3ครั้งเหมือนกันครับแล้วก็จะปิดนี่ครับส่วนด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะเดี๋ยวลองดูนี่ค่อยดูนะครับด้านหน้าก็จะมีปุ่มนะครับนี่นะครับมีปุ่มตัวนี้เอาไว้เปิดได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับที่ฝาก็จะมีปุ่มกดอยู่ซ่อนไว้อยู่ด้านบนนะครับใช้ได้เหมือนกันจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้มีค่าเท่ากันเลยนะครับตัวนี้ก็มีระบบแจมโปรเทคชั่นด้วยนะเดี๋ยวผมลองให้ดูเมื่อกี้ลืมลองให้ดูก็คือกันหนีบนะครับเวลาที่ผมเตะดีกว่าปึ๊บแต่เวลามันทับลงมาเนี่ยมันก็จะกันหนีบนะครับโอเคนี่นะครับมันทับผมมาแล้วปึ๊บมันก็จะหยุดนะครับกระเด็นขึ้นไปนะครับตัวนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ 18,000 บาทนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับงานเดินสายก็ร้อยท่ออย่างดีนะครับตัวนี้โอเคครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ที่เพจ Cable Solution by A ครับผม